สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะตอนนี้เฮาก็บ่ได้อยู่โรงแรมอีสังดอกอยู่ห้องหมอวันดาไข้แห้งเมื่อคืนนี่ไข้ตัวร้อนแห้งมาห้องหมอก็เลยต้องได้นอนเนาะปกติก็ว่าสิไปส่งบัตรส่งบัตรเชิญเพื่อนๆใหม่นะแต่บ่ฮู้ว่าสิส่งท่านหรือบ่แต่ว่าจำนวนหนึ่งเฮาก็ส่งไปแล้วแต่ว่ามื้อนี้ก็น่าจะบ่ได้ไปส่งบัตรอีสังดอกเนาะเพราะว่ามันยุ่งยากสองผัวเมียเนาะแต่ละมือกันนี่ก็ต้องไปหับตาโรงเรียนมาโรงเรียนอีก3โมงเขาจะเอาเตียงไปส่งอยู่เฮือนแลนใต้แลนเหนืออยู่มันอยู่คนละฝากกันเลยอันนี้ลักเก่าเบื้องนี้อันนั้นก็ลักเก่าเบื้องนั้น18กิโลต้องวิ่งไปวิ่งมาอยู่บ่จักสิไปเบิ่งเฮือนบ่จักสิไปอนามัยเฮือนบ่จักสิส่งบ้านบ่จักสินั่นสินี่เพราะว่าสองผัวเมียมันก็ยุ่งยากแน่มันบ่มีคนสวยนั่นนี่นะนี่ตาก็ยังน้อยอยู่มันก็เลยมันยากมันยากนี่ก็มาถือวันดาไข่โอ้แห้งหนักเลยก็เลยไปเฝ้ามานอนห้องหมอเพื่อว่าเดี๋ยวมื้อคืนเพื่อนมันสิเซาบ่ทันนะเดี๋ยวมันสิยุ่งยากตื่นอีกตื่นมานี่เขาก็มันกินสมมุติทุกคนเนาะเขามันกินสัตว์มาในก่อนหมูเลยสัตว์มาในก่อนหมูมาห้องหมอกันยังยุ่งยากเขาก็มันกินแล้วมันกินนี่ก็ใจหายขนาดใจหายขนาดไปเคาะจนตุ่มต่ำตุ่มต่ำอยู่เขาก็ท่านกินเนาะอันนี้ก็บ่แม่นว่าเฮาบ่เตรียมนั่นนี่ดอกแม่นแล้วว่าบ่เตรียมเงินสดพออยู่ห้องหมอนี่เขาบ่รับโอนเงินสดพอปกติข่อยก็บ่ได้มักถือเงินสดนะมามันนี่ก็ก็ว่าสิแวะกดแวะกดตู้ก็บ่ได้อยู่ลาวนะเขาจะบอกตู้กดเงินนี่มันก็ตกกดบ่ได้บัดมาห้องหมอเพิ่นก็บ่เอาเงินสดตู้กดเงินเพิ่นก็บ่ได้ต้องไปรอมึงกินนี่ก็ไปรอเห็นเขาเจ้าอยู่หั่นคล้ายเครื่องนะก็ไปขอโอนกับเขาตู้มันกดบ่ได้อยู่ห้องหมอก็บ่เอาเงินสดโอ้ยจังแม่นยุ่งยากเนาะสิสแกนจ่ายก็บ่ได้อีกบ่ซั่นก็บ่ได้ยาอีกต้องท่าถ้ามีรอยขอยาก่อนได้บ่ได้สิเอาเงินมาได้ก็บ่ได้อีกต้องไปเดาะหากดเงินสดอีกอยู่ลาวมันเป็นแบบนั้นเนาะแต่เฮาบ่ระบุดอกอยู่ไสก็เกือบทั่วไปมันก็เป็นเบิดนี่เบิดแล้วอยู่ลาวก็กับเวลาเฮาไปหานั่นนี่มันถึกโมงกินเขาแต่ว่าอยู่ลาวเนี่ยเขาบ่ได้มีโมงเปลี่ยนกันไหนสมมุติเฮาไปหาหมอนี่ต้องถามหมอแล้วกินเขาก่อนจึงเอายาได้มันบ่ได้มีเปลี่ยนคือบางคือปกตินี่เนาะมันต้องเปลี่ยนกันเขาจะบอกผู้นี้กินข้าวแล้วก็มานั่งเวียนยามแล้วก็ผู้หนึ่งไปกินอันนี้มันมีคนเดียวนี่คันผู้หนึ่งไปกินข้าวนี่เขาก็ต้องได้ถามหมอกินข้าวแล้วเพื่อสิได้ยาเลยหิวข้าวคือกันก็เลยเลาะหาหมอสนั่นวันไหวอยู่นี่ก็พร้อมได้ของเนาะทุกคนเนาะผมได้ส่งน้ำบรรดาก่ะต้องได้เข้าน้ำเนาะบ่ซั่นบ่เซาไข่คะแนนเนาะบ่ได้ห้อง VIP มันก็มันเฮี้ยนๆพุ่นนี่ก่ะไปจะได้ฮะกำลังจะกินจะไปไหนขึ้นนี่ก็ไม่ดีบ่บ่ดีดอกเด้อคนไข่ว่าสิไปรอส่งบัตรไม่ไปรอสั่งงานนี่นะออกซะบัตรเตรียมมันส่งบัตรจำนวนหนึ่งยังบ่ทันไปเอามืออื่นขอออกใครก็ท่านหันเนาะทุกคนเพราะว่าอยู่ลาวเนี่ยอากาศมันเปลี่ยนมันหากับมันหนาว3-4 มื้อก่อนร้อนแล้วแล้วก็2-3 มื้อกลับมาหนาวแต่ก็กลับมาร้อนกลับมาหนาวกลับมาร้อนเด็กน้อยภูมิภูมิกันมันบ่หลายคือผู้ใหญ่อากาศเปลี่ยนไว้หนึ่งนี่ก็ไข้ด้วยนี่ก็โอ้ยเนี่ยเราทุกคนนะมันกันเนี่ยสองผัวเมียมันอยู่มีคนสวยนั่นนี่มันก็ต้องดิแลนใต้แลนนึงอยู่แต่ละมือมันต้องดิแลนเลยมันต้องแบ่งเหตุหลายอย่างบ่จักจะไปส่งลูกโรงเรียนเมียกันนี่ก็มึงเถอะก็ไปซื้อเครื่องให้สร้างมึงเถอะก็ไปอนามัยเฮือนมึงเถอะก็โอ้หลายอย่างนะ
มันบดีหลายคนเดี๋ยวมันกันยุ่งยากนี่นี่มึงเถื่อนบัตรย้ายไปท่านกะเออใครเบิ่งคลิปนี่กะมีแต่มาแล้วใครเป็นผู้ซื้อว่าอันนั้นกันเลยแต่ว่าขอกระแซดไปบอกเบิดทุกคนเลยครับแต่ว่าบัตรนี่ก็สิพยายามไปส่งให้มันท่านเจ็ดโมงเหรอวะนี่เดี๋ยวไปหับตายกันเตรียมกับไปท่านเอาเขาพวกนั้นไปอยู่นอกแอร์เลยกับแจ้กับแจ้เฮือนอยู่ก็ข่อยดิแจ้ก็ข่อยพี่เนี่ยทำอิดเมียให้ออกไปกินเขาเพราะว่าข่อยไปท่านกินเขาแต่เศร้าดิขันสิปะเมียอยู่ผู้เดียวกะอีต้นเมียอีกมันอยู่กับลูกก็เลยอ่านให้ซะมาสื่อของกินสื่อของกินเอาไปกินนำกันทุกคนไม่ต้องไปโฟกัสตังค์เฮ้ยเด้อยินบ่มีหลายคนน่ะโฟกัสบ่บ่อันนั้นม้ามันขวดแต่ว่าบ่ทันได้ไปเปลี่ยนยุ่งยากให้ทุกคนเนาะเพราะว่าเฮาอยู่2ผัวเมียเด้มันก็ยุ่งยากแน่ต้องได้เบิ่งลูกเองต้องไปหับไปส่งต้องได้แลนนี่แหละคือสิเตรียมขึ้นบ้านใหม่โอ้ยเวียกแห้งหลายบ่ได้พักไปเลยแต่ละมื้อแบ่งเวลาถ่ายคลิปคือบางคนก็บ่เข้าใจว่าโอ้จะคือลงคลิปคำแท้ลงคลิปคำจังลงคลิปตอนดึกจังเอาใจแต่ FC เมกามันบ่แม่นจังซั่นความหมายก็คือแต่ละมื้อนะขอสิไล่สิฟังเด้อคือแต่ละมื้อเนี่ยข่อยตื่นมานะข่อยเป็นคนนอนดึกเนาะตื่นมาก็ประมาณ 10:00-11:00 กินข้าวกินข้าวก็เฮ็ดเวียกนั่นนี่ไปหับนิต้า3:00 เช้าไปหับนิตาหลังจากนั้นก็ไปเฮือนใหม่ไปเฮือนใหม่มันก็4:00แล้ว4:00แล้วก็ถ่ายคลิปมันยอกมันแยกถ่ายคลิปนั่นนี่เฮ็ดเวียกนั่นนี่นี่แบ่งเวลาถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิ่งนําซื่อๆนี่ปกติมันก็บ่มีเวลาว่างถ่ายคลิปนั่นนี่แล้วอนามัยเฮือนซานกลับมาเฮือนก็ 7:00 กลับมาเฮือน 7:00 แล้วก็ตัดคลิปแล้วก็ลงเลย 8:00 9:00คันสิไปลงมื้ออื่นเช้ามันก็บ่ทันกินความหมายก็คือมันต้องเฮ็ดมื้อต่อมื้อมันต้องลงมื้อต่อมื้อมันต้องลงเลยหั่นนะบ่อยากเก็บปลาไว้คือเก็บปลาไว้ก็ได้มาลง 6:00 เช้ามาลง 7:00-8:00 เช้ามันก็จักจังได๋ก็มีแต่ข่อยเป็นคนที่แบบถ่ายปุ๊บแล้วก็ลงปรับคือถ่ายแล้วเพราะว่ามันค่าเวียกหลายเด้ค่าเวียกกลางคืนหลายค่าเวียกเคลื่อนนั่นนี่หลายมันต้องแบ่งเวลาถ่ายแบ่งเวลาหับลูกหับเต้าอีกเอานี่ก็แบกเนาะเมียหายไปกินข้าวอยู่นอกแต่ว่าอีต้นเมียเอาซื้อของกินมากินนำกันซะเมียก็อยู่คนเดียวกับลูกอีก3:00จะต้องไปหับนิต้าอีกแล้วนี่ซ่องกับท่านจะไปย้ายเนาะนี่ได้ข้าวได้ถ้วยได้บวงคันสิกลับลงไปบ้านไปเอาเครื่องอยู่บ้านจ้ะโอ้ยมันจะอย่างเงี้ยหลายพอเฮานอนคืน1-2คืนมันก็บ่ได้นอนหลายก็เลยว่าเอ้านอนนี่เอ้าก็ได้ซะน้ํา3ตุกพอเขาก็มาถ่ายจังว่ะหมอกับพ่อหมอนะมาถ่ายนี่บ่ได้เบิ่งลูกเขาหรอกมาเบิ่งพ่อโอ้ตัวจริงหล่อเนาะไอ้สัตว์ตัวจริงหล่อเนาะลูกกูไข่อยู่บ่วนลูกบ่วนพ่ออีกเขาก็กีดกาดกีดกาดอยู่แล้วนี่อุ้ยมืดมาจากนี่เด้อมันก็สิไผ่ใจเด้อเสร็จเกือบพ่อแม่ของเด้อวะของบ่วะของก้างค่ะของก้างบ่หลงของมันคือกันรับไปก็ลืมเอาเงินไปอีกโอ้ยอยู่ห้างก็บ่มีโอนอีกอย่างเงี้ยขนาดนักเขตนี่กดเงินหรือกดไม่ได้บุมีเจียว
เฮ้ยขาไม่ได้หันจะกินจะไปยาไปยาด้วยนี่อ้าวไปกินนี่แหละสาวเปียสวยบวงกับนี่เนาะไปยากินง่ายตัวสื่อง่ายง่ายนะโยมจับพ่อคนอยู่ในบ่อกระสือว่าคนเป็นพ่อคนเนาะเดินพ่อมารับปังงานพี่สินี่แห้งไข่ในเด็กเย็นเลยเนี่ยฮะไอโซคุยงานเข้ามาจะคีดการ์ดคีดการ์ดอยู่แต่ถ้าไปคือไม่ไปจัดแล้วฮะเทศสามันยิ่งไม่ไปจับเทศสามเทศสามมาหรือมาหมาเนี่ยคือไปจับไม่ใช่ไงเขาไปสื่อยาเขาก็ขุ่นขุ่นใจเนาะเขาไปจักไงเนี่ยไปเฮ็ดนายักห่ายใช่เขาไปขอจนตุ่ม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 สิไปเอายาเนี่ยนะสิไปเอายาแต่ว่าโบมีใครอยู่ถามีอยู่ประมาณเป็นชั่วโมงหนึ่งหมอไปกินเขาโอ้ยข่อยก็เลยว่าข่อยก็เลยเว้าเห็นนะเขาว่าเบิ่งทุ่งหมอนี่มีหมอผู้เดียวนี่บ่ข่อยก็เลยว่ามีหมอผู้เดียวนี่บ่คือบ่เปลี่ยนเวรยามกันสมมุติว่าคนไข้ซอกมาดิเฮ็ดจังได๋ซะโอ้อย่าเฝ้าซอกเด้ออย่าเฝ้าซอกอย่าเฝ้าซอกได้ข่อยกินเขาแล้วก่อนจังซอกมันสิได้ใช่บ่แทนที่ก็ต้องเปลี่ยนเวรยามกันคน 2-3 คนไปกินเขาเขาไปเบิด2เบิด3บาทเดียวช่วงนั้นคนนี้ไปกินเขาเงี้ยบอกต้องเปลี่ยนก็ไปกินก่อนคนหนึ่งอะกินแล้วเปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนกันมานะมันเป็นยังไงมาเดี๋ยวเขามากินเขานะทุกคนเนาะได้อันนั้นมากินนะนี่ไข่ไข่กับสมูสมพัดมึงน้องมาหากันได้บึงห้องหน้ามันก็แค่ในว่าได้ห้องอันเนาะห้องหนึ่งสามแสนกีบเจ้ามานอนอยู่นี่มีโทรทัศน์หรูหราสำคอนโดสำเจ้าสีนอนเหมือนสันนอนเป็นเดือนก็ได้ภายในสิบนอนเป็นเดือนนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอใช้ชีวิตประจำวันของซาเนาะตอนนี้ก็กำลังสิไปหับตานะทุกคนหับตาแล้วก็สิเขาไปเกลือหมาเกลือแมวเอาเครื่องมานอนนี่แล้วก็ไปเพื่อนใหม่เพราะว่าต้องไปจ่ายเงินให้เขาแล้วก็อันนั้นกระแจห้องมันอยู่กับข่อยนะเตียงเขาเอาเตียงมาส่งเตียงมันอยู่นอกต้องเดี๋ยวเตียงเขาไปในยันฝนตกห้ำนี่ต้องเรียนไปเรียนมานี่แหละจ้าคุณยังยากลำบากดิบัตรบัตรกับท่านส่งซ้ำเนาะบึงเอาเด้อคนที่มากว่าข่อยเป็นยังคือลงคลิปสาแท้คือทุกคนเห็นเนี่ยมันเปียกมันลายเรียนไปเรียนมาอยู่นี่กันยังดีใจเนาะมันก็ยังมีคนมาฟ้อนให้เฮาเบิ่งอยู่เด้นี่แล้วก็ยังฟ้อนเอ้าเราสาวฟ้อนเลยเดี๋ยวเจอกันเนาะไปหับนิตาก่อนเดี๋ยวสิลองเว้ากับนิตาเนาะว่าน้องเจ้าเขาห้องหมอนิตาสิมีพฤติกรรมจังไหนนิตาสิตกใจบ่เพราะว่านิตาบ่ฮู้เด้ว่าน้องชายเพิ่นมานอนห้องหมอจะว่าเฮาสิไปใส่บ่ฮู้ไปใส่ห้องหมอโผล่เลยผู้เลยจังได๋อ้าวเขาจะบอกว่าวันน่ะยังหมอสงสัยแม่จะแซดบอกไปนอนทุ่งหมอแล้วมือแรงตะเครื่องลูกดิก็ไปเอาอยู่ห้องเอาสุดเดียวนะนอนคืนเดียวก็กลับ
แต่สิขอไปเฮือนก่อนนี่เอ้าเราลูกสิไปเฮือนพูดรีเขาเอ้าก็มืออื่นก็มาโรงเรียนคือเก่าพูดรีเขาเฮือนคณิตศาสตร์มืออื่นก็มาเบิ่นจะก็มาเฮียนเขาก็มาส่งโรงเรียนคือเก่าหรือว่าจะสินอนอยู่ห้องผู้เดียวบ่ได้บ่ฮะจะขี่จักรมาโรงเรียนเอาสั่นบ่บ่นี่อะไรซะมาโรงเรียนคือเก่าน้องเจ้าไข่ซอกมานอนห้องหมอสิเป็นอีกแหละคือตอนไหนอีกแหละตอนน่ะเจ็บท้องตอนนี้ไข่ตอนน่ะเจ็บท้องไปดอดอยู่หมอเหยียดเดี๋ยวเจอกันอยู่บ้านเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าต้องไปเบิ่งให้เขามาอนามัยกำแพงทาสีใหม่จ้างเขาแล้วก็นั่นแหละเอาเงินไปให้สร้างเขาเบิกเงินแล้วก็เอาเตียงเขาในเฮือนเนี่ยเนาะแล้วก็สิกลับมาเอาเครื่องใหม่เกลือเขาม้าเขาแมวแล้วก็จังสิออกเมื่อเดี๋ยวไปฮอดห้องที่ทายม้าให้เบิ่งเนาะเห็นคนคอมมินนะแล้วว่าขอยคอมมินแต่วันที่13จะบ่เคยตอบจักเถื่อไปซั่นมาไปใส่มาไปใส่มึงเถื่อข่อยก็ฟ้าก็ฟังเนาะก็บ่มีเวลาต้องไปถ่ายนี่เด้อมานี่เด้อแมวนะแต่ว่าม้ามันก็อยู่นั่นแหละก็อยู่น้ําข่อยคือเก่าเนี่ยบ่ได้เอาไปขายอีสังดอกข่อยก็เลี้ยงมันดีอยู่กินข้าวอาบน้ํานั่นนี่อยู่เดี๋ยวไปฮอดห้องเดี๋ยวสิถ่ายมากับแมวให้เบิ่งตอนนี้เฮาสิเมื่อเฮือนใหม่ก่อนนะทุกคนไปเวียกต่อก่อนเจอกันอยู่พุ่นเด้อ Let's go มีแต่นิตาบ่เคยไปนอนห้องหมอจักเทื่อเคยตอนนึงตอนไหนโอ้ลุกขึ้นนะตอนไปห้องหมอเวียกฉันนอนจักคืนโอ้ตอนเจ้าไข่พร้อมกับน้องตอนนั้นแห้งไข่พร้อมก็เลยส่งไอ้น้องนอนห้องหมอใส่ทรงน้ำคนละสายปิ่นหน้าปิ่นหลังใส่กันเลยไข่พร้อมกันเลยมียังว่าไข่แน่ไข่ผู้เดียวอ้าวต้องบ่ได้ส่งน้ําบ่ได้ส่งเนาะเขาเจาะซื่อๆเนาะเขาไม่จะเจาะบันแบบบันนี้หรือบันบันตอนนี้ก็มาฮอดเทือนนะทุกคนเนาะเที่ยวฮอดเที่ยวหนาวเที่ยวหนาวเที่ยวฮอดเที่ยวฮอดและเที่ยวหนาวเที่ยวหนาวและเที่ยวฮอดนี่สิดอกบรรดามันจะไข่เนาะอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่สองมือก่อนหนาวมาสองมือผ่านมาเนี่ยก็ฮ้อนอีกวันนี้เขาจะไปปรับอันไหนทันเนาะคนในบริเวณกระป้อมต้องมาเปลี่ยนอากาศเอาเทอาวาโอ้ตอนนี้ก็สื่อเตียงมาใส่มาทุกคนเนาะเตียงนี่ถือมันแพงกับเสือคือเสือนี่ก็เก้าล้านแบบเตียงก็3ล้านปลาย3ล้าน6เสือแพงกว่าเตียงลูกว่าสีเตียงนี่นะแพงกว่าเสือเสือแพงกว่าคือเสือหันนะ17ล้านก็มีแต่บ่กล้านอนหรอกเสือ17ล้านคือว่ามันแพงโพดแพงกับแพงมีตากระจีกนี่เนาะนี่ว่าสิไปถ่ายเฮือนได้มื้อนี้จังได๋ก็กลับมื้อคืนนะทุกคนแวะส่งบัตรแต่ละบอนแน่แล้วก็ไปเอาเครื่องให้เมียแน่นี่แผ่นตัวนี้ก็มุ่งเดี๋ยวดิตัวนี้ก็ติดดอกไฟทางข้างนี่นะคอมฟุ้นก็แวะเก็บสีสองช่างประมาณเนาะสองสางครับเนี่ยเครื่องมันเอามาเครื่องสองลองให้แกฮะเครื่องมาเนี่ยบ่บ่นะอยู่เรื่องมันนี่เกมสล็อตเบิดเถอะเดี๋ยวก็สิหันซาพะเติมหน่อยก็สิด้วยเนาะนี่ยังสีแถวข้างๆอะลูกกิ่งเอาสิบ่ง่ายกว่าซุ่มข้างๆกิ่งแรงง่ายเดี๋ยวว่ากิ่งใหญ่ใช่มั้ยดูเหยียดไปตาให้ดีลูกกิ่งใส่
เฮ้ยกิ่งมันหลายเติมเลยหนาทำหน่อยมากนี่คืออยู่ว่าจับเลยบ่ป่ะมันจับเนาะเกิดจีรอกูต้องโหดน้ำตลอดเขาว่าเห็นเขาคอมเมนต์เขาว่าเอาดินใส่ทางขางมันนำมันจะป่งไวเขาว่าโอ้ยเตรียมของลูกปู่ก็ให้มาใส่ไว้นี่เองครับเองเด้มันกันนี่ได้เลยยายไม่ตายง่ายหรอกเด้ดอกมันกันยังขึ้นอยู่แสดงว่ามันได้น้ำแล้วนี่พดมันหยามซ้อนสามหมดจมูกซ้อนสามหมดพดตดขึ้นมาเอาหน้านาเอาหน้านาพดซุ่มซุ่มเฮลิมันซุ่มเลอะซุ่มฝืนมึงตายจังงะตอนนี้ก็แล้วเวียกแลนสูงซองไหนหนึ่งก็กลับมาหงมองคืนเนี่ยนะวันนี้ก็ไข้ขึ้น39เกือบ40องศาไข้กระถิบนี่ทุกคนพอเฟรมเดียวไปถึงสบายเด้อรักษาขนาดสบายเด้อจุนขึ้นจะจุนบุโป่งนะบอกให้โป่งไปยันถืออร่อยอยู่ดอกนะครับบอบ๊ายบายนะทุกคนเนาะเจอกันคลิปหน้าเด้อคลิปนี้จบเพียงแค่นี้จะได้สิริเต็ดนะครับผมบ่สาวบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนสวัสดีวันที่วันละอาทิตย์ก่อน